สวัสดีคุณผู้ชมครับ EP ที่14นี้เราจะเรียนรู้กันนะครับกับการเทรดทองคำโดยใช้พื้นฐานข่าวสารเข้ามาช่วยเสริมเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับถามว่าทำไมต้องมาเรียนรู้พวกนี้คุณครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าเรามาเรียนข่าวเพื่อการเทรดทองคำกันและจะมีความเชื่อว่าการที่ทองคำเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องข่าวอย่างเดียวไม่ใช่เลยนะครับนั่นถูกกำลังเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่กระผมกำลังพูดกับนักทุนอยู่คือต้องบอกว่าเรื่องข่าวสารเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งปัจจัยเท่านั้นเองที่ทำให้กราฟเกิดการเคลื่อนไหวบางครั้งไม่มีข่าวกราฟทองมันก็สามารถบินไปไกลๆได้ครับหรือไม่ก็ดิ่งกลับลงมาลึกๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับทบทวนกันสักนิดหนึ่งข่าวสารขออนุญาตนะครับหยิบข้อมูลจากเว็บไซต์ InfoQuest มาแล้วกันกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างหนักครับผมถามกับคุณผู้ชมที่กำลังฟังผมอยู่ณตอนนี้เลยว่าข่าวนี้มีผลกระทบต่อราคาทองคำในตอนนี้หรือไม่ช่วยพิมพ์ให้ผมหน่อยครับและทุกท่านรอดูนะลองพิมพ์ลองโต้ตอบกับผมครับและมันจะเกิดความเข้าใจในทุกท่านนะบางคนบอกพิมพ์ไม่ได้คุณพี่ทำงานอยู่ครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นกรณียกเว้นไปแต่ใครที่ตอบโต้กับผมได้ขอเรียนเชิญนะทุกคนนะผมจะได้รู้ว่านักทุนยังอยู่กับผมยังอยากเรียนรู้กับผมอยู่ลองพิมพ์มานะครับคำถามก็คือกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างหนักพี่วชิรพงศ์บอกว่าไม่มีผลครับเพราะว่าเป็นข่าวเก่าครับพี่พิชญานินไม่มีผลค่านะครับมีใครจะพิมพ์คำตอบอีกหรือเปล่าที่ขวัญตาไม่มีผลเอ๊ะทำไมวันนี้ทุกคนตอบได้หมดเลยล่ะ โอเคมาเฉลยเลยครับถูกต้องครับนั้นถูกครับไม่ค่อยมีผลอะไรข่าวดังกล่าวตรงนี้นะครับรายงานว่ารายงานไว้เมื่อวันที่22กันยายนวันที่23ก็คือรายงานวันอาทิตย์ตอน5โมงเย็นพี่ๆนักทุนจำไว้เสมอเลยนะว่าข่าวที่ถูกนำมารายงานโดยสำนักข่าวไทยมักจะรายงานอะไรที่มันช้ากว่าสำนักข่าวต่างประเทศเสมอครับนั่นแปลว่าเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไปตั้งแต่ช่วงวันเสาร์แล้วพอมันเกิดขึ้นไปวันเสาร์แล้วนะครับผมบางคนเขาก็เกิดความวิตกกังวลใจเลยว่าอุ๊ยเปิดมาตลาดแบบนี้วันจันทร์เนี่ยทองบินอย่างแน่นอนเลยค่ะพี่จะติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างด้วยเราก็ต้องคุยกันด้วยหลักเหตุและผลว่าใครทำสงครามกับใครครับอิสราเอลกับเลบานอนค่ะถูกต้องอิสราเอลกับเลบานอนนี่เขาเพิ่งจะทำสงครามกันวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่ค่ะคุณเขาทำกันมานานแล้วนั่นน่ะสิครับเขาทำสงครามกันมานานแล้วแล้วสงครามเนี่ยเป็นธรรมดาครับที่จะต้องมีการตอบโต้กันมีผู้เสียชีวิตเขาเรียกว่าถ้ายังอยู่ในพื้นที่นะครับและถูกกับเขตสงครามเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรถ้าตลาดนั้นได้มีการขานรับไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ครับผมเปิดแผนภาพแผนภูมิให้นักทุนดูนะนี่ๆๆเลอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับอิสราเอลอยู่ตรงนี้นักทุนเห็นไหมตัวภาพสีฟ้าตัวเป็นสีฟ้านี่คืออิสราเอลส่วนขยับขึ้นไปด้านบนนิดนึงเราก็จะผ่านทางเขตเวสต์แบงค์นะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอลครับจริงๆเรียกว่าทิศเหนือเลยดีกว่าทิศเหนือของทางเมืองหลวงอิสราเอลแล้วก็ขยับไปครับขยับไปอุ๊ยไม่ใช่ผมพูดผิดนะอิสราเอลเนี่ยอยู่ในภาพรวมแต่เมืองหลวงเขาคือเทลอาวิฟครับนั่นทุนครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปครับย้อนขึ้นไปนิดนึงด้านบนจะมีรามีเบรุตนะครับมีเลบานอนนี่แหละครับนี่คือโจทย์แล้วก็จำเลยของเขาเป็นคู่กรณีกันระหว่างอิสราเอลกับทางฝั่งของเลบานอนเขาทำสงครามกับแถวไหนแถบเขตชายแดนนะครับของประเทศครับก็นี่ครับนักทุนเห็นไหมเส้นสีดำนี่เป็นเส้นกั้นเขตของประเทศนั้นๆ นะนะครับเป็นรอยต่อกันระหว่างอิสราเอลกับทางฝั่งของเลบานอนเพราะฉะนั้นสงครามที่โจมตีกันหนักก็จะอยู่แถวๆเขตชายแดนแล้วก็บายจะประกาศมีฉลับเข้ามานะครับที่เมืองต่างๆนะครับทางพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนบ้างซึ่งพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก็คือพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนั่นนะครับยิงกันไปยิงกันมาสงครามดำเนินการมาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นข่าวดังกล่าวตรงนี้แม้ว่าจะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์แม้ว่าจะเป็นการทิ้งจรวดนะครับในจุดครับชุดใหญ่มากๆเลยนะครับจนบางคนเห็นแล้วตกใจเลยว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยสรัญวจันทร์ทองจะบินก็อย่างที่ผมบอกครับหลักในการดูเราประเมินแค่ว่าพื้นที่ตรงไหนเข้าทำสงครามกับใครถ้าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราอยู่ในช่วงของสงครามและถ้าตลาดทองคำเนี่ยเคยขานรับไปแล้วหลังจากนั้นเขาจะไม่ขานรับแล้วครับนักทุน
ดังนั้นหลังจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าทุกคนจะสามารถประเมินสถานการณ์ออกนะแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลใจไปเกี่ยวกับข่าวสงครามว่าจะทำให้ทองคำบินทีนี้ก็จะมาถึงคำถามที่ว่าอ้าวนั้นก็แสดงว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีผลอะไรต่อทองเลยใช่ไหมคุณสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้มาเนี่ยมันผิดอย่างนั้นเหรอที่คุณกำลังจะบอกไม่ใช่ครับที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าตลาดถ้าอย่างทองคำเนี่ยเวลาจะบินแบบบินทะยานไปเลยนะครับพุ่งแท่งเทียนใหญ่ๆมักจะเป็นช่วงแรกๆที่ตลาดมีข่าวสงครามเพราะว่าช่วงนั้นตลาดเขายังประเมินสถานการณ์ได้ไม่เสร็จยังประเมินผลกระทบได้ไม่หมดทองคำเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับความกลัวของตลาดครับคือขึ้นอย่างดีมากในช่วงเริ่มต้นของสงครามแต่พอเมื่อตลาดประเมินสถานการณ์เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะไม่มีแท่งเทียนที่แบบว่าใหญ่ๆยาวๆละถ้าไม่ได้เป็นประเด็นใหม่แต่ทีนี้แล้วถ้าจะบอกว่ามันไม่มีผลต่อทองแล้วมันไม่ใช่นะครับเราจะตีความหมายแบบนี้1สงครามหนุนทองจริงทองแรงขึ้นแรงเป็นแค่ช่วงแรกและหลังจากนั้นถ้าสงครามยังมีอยู่มันจะกลับกลายมาเป็นปัจจัยตัวใหญ่ตัวนึงที่ทำให้ราคาทองคำในภาพรวมนั้นเขายังคงอยู่ในทิศทางฝั่งขาขึ้นครับแค่ไม่ได้หนุนทะยานแบบพุ่งไปฉูดเพราะฉะนั้นคำตอบที่ว่าสงครามไม่มีผลกระทบต่อราคาทองคำแล้วใช่ไหมคำตอบต้องแยกไป2ประเด็นถ้าภาพใหญ่มันมีผลแน่นอนครับตราบใดที่ยังมีสงครามทั้งสองสมรภูมิหลักในตะวันออกกลางแล้วก็ทางฝั่งของรัสเซียยูเครนมันคือตัวหนึ่งเลยที่ไม่ว่าจะทองคำขอไปครับที่ไม่ว่าทองคำจะเทกระจายลงมาแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายเดี๋ยวทองคำจะเด้งกลับขึ้นไปในเทรนใหญ่ได้เองนี่คือผลกระทบของสงครามกับราคาทองคำในภาพใหญ่แต่ถ้าในภาพเล็กๆอย่างเวลาที่เราเทรดเดย์เทรดกันตัวนี้ไม่มีผลครับจบพี่เต๋ถามว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าผู้สงครามตกลงสงบศึกทองจะลงหนักเหมือนตอนเริ่มสงครามและทองบินไหมครับคำตอบก็คือว่าไม่ครับเราต้องดูด้วยว่าการขึ้นของราคาทองคำนั้นขึ้นด้วยสาเหตุอะไรถ้าเป็นการขึ้นเฉพาะเรื่องของสงครามอย่างเดียวเลยเมื่อสงครามจบไปหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะจบหรือแม้กระทั่งมีข่าวว่าเขาเตรียมตัวที่จะเจรจากันแล้วนะแค่มีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาทองคำก็สามารถเทกระจายลงได้เลยครับลงได้เกินกว่าครึ่งทางที่เขาปรับตัวขึ้นมาอีกอันนี้คือกรณีถ้าทองขึ้นก่อนหน้าเพราะข่าวสงครามตัวเดียวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วที่เรากำลังเทรดกันอยู่ทุกวันนี้ปัจจัยขับเคลื่อนตัวหลักไม่ได้มีแค่เรื่องราวของสงครามแต่มันมีเรื่องราวของการเปลี่ยนวัฏจักรเทรนดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเทรนของดอกเบี้ยโลกเมื่อเข้าสู่เทรนดอกเบี้ยฝั่งขาลงปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ราคาทองคำนั้นจะยังคงอยู่ในทิศทางหน้าบายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าไปเชื่อนะครับผมจะลองพอร์ตกราฟให้ดูครับ US10Y นี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่า yield หรือว่าดอกเบี้ยของพันธบัตรครับซึ่งตัว US10Y หรือว่าดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีตรงนี้เขาใช้เป็นตัวแทนสากลเลยนะครับในการอ้างอิงดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทั่วโลกเลยดังนั้นผมก็เลยเรียกว่า US10Y เนี่ยมันคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นตราสารหนี้อ้างอิงคือมันมีความสากลครับเราก็เลยดูตัว US10Y เป็นหลักเราก็ลองเอาภาพทองคำนะครับถูกครับไปเปรียบเทียบกันดูในขนาดเท่าๆกัน same percent scale แล้วดูซิว่ามันสวนทางกันจริงไหมอ่ะทุกคนดูภาพนี้พี่ว่ามันสวนทางกันไหมครับถ้าใครคิดว่าในภาพนี้ทองคำเนี่ยที่เป็นกราฟสีแดงๆนะส่วนตัวของเทรนดอกเบี้ยเป็นแท่งเทียนสีเขียวสีแดงครับพี่ว่ามันสวนทางกันไหมถ้าใครว่ามันสวนทางกันพิมพ์คำว่าสวนให้ผมหน่อยนะครับโอ้มันก็สวนกันนะคุณนะอย่างเงี้ยได้ชัดเลยเนี่ยนะฮะทองขึ้นแล้วก็เทรนดอกเบี้ยลงอันนี้ก็จริงอยู่แล้วทำไมช่วงก่อนหน้านี้ทำไมมันไปทางเดียวกันเลยอะฮะคุณไม่เข้าใจอะมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่าลืมครับว่าถ้าเป็นเรื่องของนโยบายการเงินหรือว่าดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันสวนกันชัดแต่บางครั้งมันก็มีประเด็นเรื่องราวของสงครามเข้ามาด้วยครับนักลงทุนพอมีเรื่องราวของสงครามเข้ามาบางครั้งตัวยิว10ปีที่ขยับปรับตัวขึ้นอยู่ก็เอาทองคำไม่ลงเหมือนกันนะบางทีทองก็ยังสามารถขยับปรับตัวขึ้นได้ไปพร้อมๆกันกับตัวเทรนของยิว10ปีได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในตลาดแต่ละสภาวะแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ปัจจัยของเขาด้วยนะครับโอเคอันนี้คือขยายภาพให้พี่เข้าใจนะเอาละอย่างช่วงนี้คุณมันสวนทางกันชัดเจนเลยเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นเพราะเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็นโยบายการเงินเป็นหลักเลยใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับแบบนั้นเลยครับ
ไม่ได้เป็นเรื่องสงครามเป็นหลักเหรอก็อย่างที่บอกครับสงครามพอตลาดเล่นกันไปได้สักพักหนึ่งมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วนะครับโอเคอ่ะทีนี้กลับมาจบไปหนึ่งข่าวและเรื่องราวของสงครามทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วมาดูอีกสิอะไรครับเนี่ยเกิดเหตุการณ์ยิงที่รัฐอลาบามาในสหรัฐอเมริกาโอ้โหเสียชีวิต4รายบาดเจ็บหลายสิบรายเลยครับเนี่ยนี่อะไรฮะเกิดเหตุการณ์ยิงที่เมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาของสหรัฐอเมริกานายทุนเคยจำสิ่งที่ผมได้พูดไว้ได้ไหมครับว่าข่าวใดๆก็ตามแต่นะครับถ้าสมมติว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมักจะมีผลหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นข่าวนี้พี่ๆนักทุนที่ฟังผมอยู่คิดว่ามันหนุนให้ทองขึ้นไหมฮะผมตอบให้เลยไม่ต้องถามกันครับไม่มีผลเอ้าทำไมไม่มีครับคุณมาเกิดในอเมริกาเกิดในอเมริกาหรือว่าเกิดในสถานที่แห่งใดบนโลกใบนี้ก็ตามแต่หลักในการพิจารณาว่าข่าวความไม่สงบนะครับมันมีอยู่ง่ายๆเลยก็คือว่าหลังจากที่ทุกอ่านข่าวตรงนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆคิดว่าเศรษฐกิจในเขตนั้นๆประเทศนั้นๆ นะครับจะต้องหยุดชะงักไปเลยหรือไม่ถ้าเวลาเราอ่านภาษาไทยเราก็จะรู้ได้เลยครับว่าโอ้มันก็ไปเหตุการณ์ยิงนะที่รัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็จริงอยู่แต่ว่าเศรษฐกิจก็คงจะไม่ได้หยุดชะงักเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือว่ารุนแรงระดับประเทศขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือไม่มีผลต่อทองครับจบแค่นี้นะครับทำไมถึงต้องหยิบข่าวตัวนี้มารายงานให้ทุกฟังเพราะบางคนเนี่ยเขาจะยังมีความเชื่อว่าทุกอย่างเวลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยมันจะมีผลต่อทองตลอดมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับโอเคปิดป้ายนะครับกลุ่มอิสราเอลปิดป้ายนะครับมาดูตรงนี้อีกนิดนึงอิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตพุ่งเป้าสังหารผู้นำกลุ่มอิสราเอลก็เหมือนเดิมครับมีอะไรเปลี่ยนไปจากการทำสงครามไหมพื้นที่เปลี่ยนไหมมีประเทศที่3เข้ามาร่วมใหม่เลยไม่สมรภูมิลบเกิดการขยายตัวหรือไม่ถ้าไม่ก็จบครับไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรกันต่อแล้วมาดูตัวนี้กันขอยกตัวอย่างญี่ปุ่นยังคงเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายหลังฝนกระหน่ำต่อเนื่องถ้าใครที่ได้ดูข่าวสารนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับมีบางเมืองเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วนะครับแทบจะไม่ต่างอะไรจากไทยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับบางคนก็เลยคิดว่าคุณคะตัวนี้เนี่ยมันยังไงกันนะครับฟุตมันทำให้เงินเยนอ่อนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ากราฟ UJ เนี่ยมันเริ่มฟื้นขึ้นมาข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติตัวนี้มันมีผลไหมกรณีดาเก่าเวลาคัดแยกจะเหมือนกับราคาทองเลยครับเวลาเราเจอพายุบ้างเราเจอแผ่นดินไหวบ้างนะครับเนื่องจุนครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากสึนามิเข้าคำถามก็คือว่ามันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจนถึงขั้นต้องทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักไปเลยหรือไม่ถ้าพายุตรงนี้ฝนตกตรงนี้นะครับน้ำท่วมอ่านเนี่ยครับเนี่ยเราอ่านรายละเอียดดูครับญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายภายหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงช่วงเที่ยงวันนี้โดยประชาชนกว่า 40,000 ได้รับคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่4เมืองหลังจากที่แม่น้ำหลายสายล้นทะลักแนวป้องกันจากเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้สูญหาย2รายเนื่องจากการถูกกระแสน้ำพัดผ่าไปนั่นน่ะสิคุณตกลงมันจะมีผลไหมเนี่ยนะเพราะว่าก็มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 40,000 คนเลยนะแล้วพอเรามาดูกราฟ UJ เนี่ยกราฟมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนั่นก็แปลว่าเงินเยนกำลังอ่อนแสดงว่าเขาได้รับผลกระทบจากตัวพายุนี้ด้วยใช่ไหมเพราะมันดูเหมือนว่ามันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเหมือนกันทั้งนี้อพยพประชาชนกว่า 40,000 คนก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ครับนักถุนครับแต่ทีนี้เวลาเรามาดูที่ตัวกราฟ UJ พี่ว่ามันชัดเจนไหมยังบอกกับนั้นถูกได้ไม่ชัดเจนเลยว่ามันมีผลกระทบหรือเปล่าซึ่งเวลาข่าวพายุหรือภัยพิบัติอะไรเข้ามาต่างๆมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยดีครับดังนั้นเราจะต้องสืบจนรู้ให้ได้ว่าตลาดเนี่ยมันเกิดความกลัวไหมถ้าตลาดเกิดความกลัวแบบนี้สกุลเงินเยนซึ่งทำหน้าที่เป็นเซฟเฮเว่นถึงจะเริ่มมีผลถามต่อมาอีกแล้วผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าตลาดมันเกิดความกลัวหรือเปล่านั่นคุณจำทริคตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าทุกประเทศทั่วโลกที่มีตลาดหุ้นตลาดหุ้นจะเป็นตัวบอกอาการได้ดีที่สุดถึงความรู้สึกของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆดังนั้นในกรณีดังกล่าวเป็นข่าวของประเทศญี่ปุ่นเราจะต้องไปดูอะไรครับเราจะต้องเข้าไปดูกันที่ดัชนี JP225 ซึ่งก็คือนิเคอิครับแล้วจะดูในเว็บไซต์ไหนก็ได้พอเมื่อสักครู่นี้นะครับผมหาความชัดเจนไม่ได้เพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงินเยนนะฮะมันได้รับผลกระทบอะไรจากเหตุพายุเข้าตรงนี้ไหมเพราะว่าประชาชนอพยพ 40,000 คน
แต่ทีนี้ผมมาดูที่กราฟ Nikkei 225มาดูกราฟใน Time Frame H1 เอาแค่ H1 เลยนะหลังจากเปิดตลาดมาซึ่งตอนนี้กราฟเคลื่อนไหวอยู่นะครับผมถามนักทุนที่ดูผมอยู่พี่ๆว่าดัชนี Nikkei 225ในประเทศญี่ปุ่นเขาแสดงความกลัวมาหรือยังทุกคนตอบหน่อยครับดัชนี Nikkei 225ใน Time Frame 1ชั่วโมงเอาเล็กๆเลยนะเทรดเป็นเทรดอะไรแล้วเขาแสดงความกลัวมาไหมแสดงความกลัวคือยังไงคุณคะมันจะเกิดแท่งเทียนสีแดงยาวๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนั่งจุดครับมีไหมฮะพี่ยอดนรงตอบได้ครับบอกว่ายังค่ะแล้วเชื่อว่าทุกคนก็ยังตอบได้เพราะอะไรครับเทรนมันยังขึ้นอยู่เลยนะจุดครับแล้วแท่งเทียนสีแดงมันเล็กน้อยมากนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้กังวลใจอะไรกับข่าวตัวนี้เลยนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากดังนั้นก็ปิดจบไปแสดงว่าตอบได้แล้วว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อตัวเงินเยนเลยแล้วจริงเหรอคุณถ้าเกิดว่าดัชนีหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวรุนแรงไม่ได้สะท้อนความกังวลมันก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อเงินเยนแล้วมันเยนมันอ่อนแล้วคะการที่สกุลเงินอ่อนหรือว่าแข็งค่ามันไม่ได้เกิดแค่ปัจจัยข่าวสารอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องราวทางด้านเทคนิคแล้วอีกอย่างนึงนั่นจุดกับดัชนีหุ้นกับสกุลเงินเนี่ยมีความต่างกันนะสกุลเงินเนี่ยคือการจับคู่กันระหว่างสองสกุลเงินขึ้นไปอย่างเช่น USD จับคู่กับ JPY ดังนั้นในบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาเรามาดูกราฟเราก็ต้องดูทั้ง2ตัวเราเห็นแล้วว่าช่วงนี้เงินเยนอ่อนใช่ไหมเพราะอะไรครับก็นี่ไงครับเจอละปัจจัยตัวนึงเลยคือเทรนด์ดอกเบี้ยโลกหรือว่าตัว Yield 10ปีในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เขาเริ่มขยับปรับตัวสูงขึ้นครับพอเขาเริ่มขยับปรับตัวสูงขึ้นเงินเยนเนี่ยมันก็เลยจะต้องอ่อนค่าเป็นธรรมดาไม่ใช่แค่ทองคำนะที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกับ Yield 10ปีครับมีสกุลเงินเยนญี่ปุ่นด้วยเวลาที่ US10Y ขยับปรับตัวสูงขึ้นเงินเยนจะมีความอ่อนค่าในตัวกราฟดูเจนั่นทุกดูสิครับมีลักษณะใกล้เคียงกันไหมก่อนหน้านี้ UJ ย่อลงมาเพราะว่าเยนแข็งหลังจากนั้น UJ ก็ย้อนกลับขึ้นไปแล้วมาดูกราฟ U10 ปีสิครับก่อนหน้านั้น U10 ปีลงอยู่แล้วปัจจุบัน U10 ปีก็เริ่มมีการฟื้นตัวคล้ายกันมากครับกับตัวของ UJ พี่ๆพอจะตามทันกันอยู่ใช่หรือไม่ครับนักทุนใครที่ทันรบกวนพิมพ์คำว่าทันให้ผมหน่อยนะครับจะได้ดูว่านักทุนตามทายกันจริงๆพิจารณาที่บอกว่าขึ้นสะท้อนว่าไม่กังวลถูกต้องเลยครับขอบคุณพิจารณาทิพย์นะขอบคุณพี่ออนอนงด้วยนะครับที่ช่วยตอบคำถามครับนั่นแหละครับนักทุนครับเวลาอยากจะรู้ว่าตลาดกลัวไหมตลาดเล่นข่าวอะไรหรือเปล่าผมถึงมักจะเข้ามาดูทิศทางของตลาดหุ้นตลอดเวลาครับอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทองคำตอนนี้กำลังขึ้นเพราะสงครามมันขึ้นเพราะสงครามแน่ๆคุณครับถ้าไม่อย่างนั้นทองคำมันจะขึ้นได้ยังไงเขาก็พยายามจะเถียงกับผมนะแต่เขาเถียงสู้ผมไม่ได้เพราะอะไรครับไม่ได้เป็นเพราะผมเก่งผมไม่ได้เก่งนะแต่เราคุยกันด้วยเหตุและผลเรามีหลักฐานมายืนยันครับนายทุนจำไว้เลยว่าเวลาเกิดสงครามแล้วมันจะหนุนให้กับราคาทองคำจริงสงครามเดี๋ยวจะต้องเป็นปัจจัยเขาเรียกว่ามันจะต้องเป็นผลที่มันมีผลกระทบต่อระดับโลกนะครับและผลกระทบต่อระดับโลกถ้ามันมีเข้ามาจำไว้เสมอว่ามันจะไม่กระทบกับแค่ทองตัวเดียวนะมันจะไปทุกตลาดเลยครับทองคำตลาดน้ำมันดัชนีในตลาดหุ้นแบบนี้พวกเรียกมันจะไปหมดดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหรือเกิดความกลัวเข้ามาตลาดหุ้นเอาฝออเมริกาตัวเดียวก็ได้ครับมันจะไม่อยู่ในสภาพนี้ดังทุนถ้าไม่เชื่อผมย้อนกลับไปดูประวัติของเขาเลยก็ได้เวลาที่ตลาดกังวลใจเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนตลาดกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอิสราเอลฮามาสอะไรแบบนี้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยตลาดหุ้นร่วงหมดทองคำปรับตัวสูงขึ้นหมดนะครับดังนั้นกรณีดังกล่าวเวลาเข้าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเราก็เลยสามารถตัดประเด็นย่อยๆอย่างสงครามที่ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ออกไปได้เลยครับจบง่ายๆเลยครับนี่คือหลักการดูฮะแล้วเวลาใครเถียงกับนักทุนนะเอาหลักฐานไปคุยกับเขาพอเอาหลักฐานเอาเรื่องเหตุและผลไปคุยกับเขาเขาจะเถียงสู้นักทุนไม่ได้ครับเห็นไหมฮะทุกอย่างมันจะมีเหตุและผลของเขาไม่ใช่ว่าเราอะนิดนึงนะเห็นทองขึ้นหน่อยมีข่าวแล้วเห็นทองลงมีข่าวไม่ใช่อย่างพี่นักลงทุนเมื่อสักครู่นี้พี่ตีถามมาข่าวก่อการร้ายสมกับทองไหมครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ครับพี่ตีครับอย่างเช่นมีเหตุการณ์กราดยิงในรัฐแอลบามาของสหรัฐอเมริกานะครับไม่มีผลต่อทองครับพี่ตีเพราะว่าผลที่จะมีต่อทองจริงเนี่ยมันจะต้องมีความรุนแรงจนถึงขั้นเศรษฐกิจนั้นต้องหยุดชะงักไปเลยดังนั้นเหตุการณ์ก่อการร้ายต่อให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 20-30 รายมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อทองระดับไหนถึงจะมีหุ้นครับก็จะเป็นลักษณะการก่อการร้ายคือเศรษฐกิจอาจจะไม่ต้องหยุดชะงักก็ได้นะครับแต่มันถึงขั้นที่ต้องมีการประกาศ
สภาวะฉุกเฉินประกาศเคอร์ฟิวหรืออะไรที่เป็นระดับแบบนั้นนะนักทุนครับทองคำเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นจากข่าวนั้นแค่นั้นเองครับโอเคครับผมเอาละวันนี้ก็หวังว่าพี่นักทุนจะได้ประโยชน์สาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้ข่าวสารของเรานะได้ไปเรียนรู้นะครับนักทุนครับเขตพื้นที่ของอิสราเอลกับเลบานอนกันบ้างแล้วตรงนี้ก็นี่อันนี้ไซปรัสเมืองหลวงของเหล่าโบรกเกอร์ที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้กันอยู่นี่หมดเลยไซปรัสครับนักทุนนะครับวันนั้นผมไปไซปรัสมาก็แอบเสียวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลบานอนอยู่นี่อิสราเอลอยู่นี่แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงการทำสงครามอะไรข้ามมานะคือมันก็อยู่ไกลกันพอสมควรแหละครับตรงนี้อ่ะลองดูนั่นทุนนี้อันนี้เลสซีเดี๋ยวใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจำผิดนะอันนี้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมอินเดียนโอเชียนอ๋อทะเลเอามหาสมุทรอินเดียนะครับอันนี้เป็นทะเลอาราเบียนอันนี้เลสซีถูกต้องแล้วเลสซีใช่แล้วก็ฮูตีเยเมนจะอยู่แถวๆนี้นี่เยเมนอยู่นี่ที่เขาพยายามจะโจมตีเรือบรรทุกสินค้าเผื่อบางคนงงนะว่าแล้วเขาโจมตีเรือบรรทุกสินค้าทำไมคุณครับแล้วจะโจมตีไปเพื่ออะไรแล้วทำไมทุกๆประเทศเนี่ยไม่แล่นเรืออ้อมไปฝั่งนึงล่ะคุณนะฮะก็จะได้แบบเลี่ยงจะได้ไม่ผ่านทะเลเลสซีตรงนี้ก็ไม่ได้โดนเยเมนเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกสินค้าโอ้ในจุดครับด้วยระยะทางการเดินทางนะใดๆก็ตามแต่จากทางฝั่งของยุโรปจะเข้าไปทางฝั่งของเอเชียซึ่งเป็นอยู่ทางฝั่งนี้นั่นทุนดูครับระยะทางถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยท่องอยู่แต่ตอนนี้ถ้าผมพูดผิดต้องกราบขอประทานอภัยแต่จะตกอยู่ที่ประมาณ 5,000 ไมล์ทะเลโดยประมาณคร่าวๆนะไม่แน่ใจว่าเป็น 5,000 ไมล์ที่เฉยหรือว่า 5,000 ไมล์ทะเลระยะทางเนี่ยเขาจะต้องแล่นเรือผ่านนะครับทางมหาสมุทรแอตแลนติกอ้อมมานะครับแอตแลนติกใต้อ้อมผ่านแอฟริกาใต้นะครับผ่านมาดากัสการ์ไปนู่นครับอินเดียโอเชียนแล้วก็เข้ามาสู่เอเชียโอ้โหระยะทางไกลมากแต่คิดดูครับถ้าเกิดว่าผมสามารถนะครับผ่านทางฝั่งของทะเลแดงได้ล่ะก็นี่เลยครับนี่เข้าจากตรงนี้แล้วก็ผ่านเลาะมาตรงนี้แล้วก็ผ่านเลสซีโผล่มาทางนี้เลยประหยัดเวลาไปตั้งเยอะครับนั่งถุนครับแล้วค่าเดินเรือค่าประกันเรือค่าสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยมันก็จะประหยัดลงด้วยเหมือนกันเนี่ยครับบางคนบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฟุตเนี่ยเดินทางรอระยะเวลานานหน่อยพี่เชื่อไหมว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะเรือบรรทุกสินค้าบางเรือเนี่ยบางลำเนี่ยนะครับเขาแล่นอ้อมมานะฮะแล้วมันทำให้ต้นทุนสินค้าและบริการสูงขึ้นหมดเลยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเร่งเงินเฟ้อเหมือนกันแต่ว่าเรื่องพวกนี้ถือว่าฝากไว้คร่าวๆก็พอนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยผมคงพูดได้ไม่เป๊ะแล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่ผมเคยตามมาศึกษามาได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีประเด็นอีกรอบนึงเน้นๆกับเรื่องทะเลแดงเดี๋ยวผมจะกลับไปอ่านแล้วก็มาเล่าให้ทุกฟังอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ EP นี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการ Broker XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักทุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจำเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่เปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนักทุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน100 1โบนัส100นักทุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100
โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทนึงคืออันเตอร์โลครับนักจุดครับอันเตอร์โลเนี่ยสเปรย์ทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรด1หลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจุดไปเทรด1หลอดนะส่วนอันเตอร์โลถ้าเทรด1หลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนักจุดสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่ทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า HARUPAO คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสำเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทำแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนักทุนครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นักทุนกดคำว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักทุนจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม